สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะเดี๋ยววันนี้พี่อ้อยจะมาพาทำกะเพราลูกชิ้นหน่อไม้ดองนะคะลูกชิ้นพี่อ้อยหั่นเป็นชิ้นลูกหั่นเป็น6 ชิ้นเนาะก็ไม่หนาไม่บางเพื่อว่าเวลาเราผัดแล้วมันจะได้เข้าเนื้อนะคะแล้วก็จะอร่อยกว่าที่มันไม่เข้าเนื้อเนาะอันนี้กะเพรากับลูกชิ้นนะคะไม่ใช่หน่อไม้ดองกับลูกชิ้นขอโทษนะคะหน่อไม้ดองนะคะแล้วก็ใบกะเพรานะคะอันนี้หั่นนะเด็ดเอาไว้เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็มีใบมะกรูดนิดหน่อยเพราะมันเป็นหน่อไม้ดองเนาะอันนี้พริกขี้หนูกับกระเทียมนะคะแล้วที่จะต้องใส่ก็คือมีซุปเห็ดหอมน้ำตาลทรายนิดนึงแล้วก็มีซอสนะคะมีซอสฝาเหลืองนะคะซอสฝาเหลืองเนาะอันนี้พี่ว่าใส่น้ำมันได้ก่อนแล้วเนาะกระทะมันร้อนอยู่แล้วนะพี่อ้อยไม่ได้นั่นไปเนาะเมื่อกี้ไม่ได้ปิดอันนี้พี่อ้อยใส่ลงไปผัดเลยนะเพราะว่าต้องผัดให้มันเข้าเนื้อก่อนเนาะแล้วค่อยใส่ผักทีหลังแนะนำนะคะหน่อไม้ดองนะคะเวลาจะใช้นะคะถ้าไม่ต้มนะคะต้องล้างประมาณ3 หรือ 4 น้ำนะคะแต่ถ้าต้มก็2 น้ำนะคะเพราะว่าถ้าต้มอ่ะมันเราต้องต้ม2 น้ำใช่ไหมแล้วก็เวลาต้มอ่ะต้องใส่น้ำตาลทรายลงไป1 ช้อนนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เดือดเนาะประมาณ20 นาทีแล้วก็เทน้ำทิ้งแล้วก็เติมน้ำลงไปต้มใหม่แต่อันนี้พี่อ้อยล้างเอาไว้นะคะล้างแล้วบีบน้ำแห้งๆเลยใส่พริกนะคะพริกกับกระเทียมจ้ะนะคะนิดเดียวนะเจ้าหนีไปเอาแม็กซ์ค่ะไม่ได้เอาขึ้นใหม่มาเลยก็ผัดให้แห้งนะคะแล้วก็ใส่ใบกะเพราเนาะอันนี้ถ้าคนไม่ทานหน่อไม้ดองแต่ว่าทานเป็นหน่อไม้ต้มหน่อไม้ปี๊บนะคะก็ผัดแบบนี้ได้นะอร่อยค่ะ
เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวพี่อ้อยไปใส่จานตรงนู้นเนาะเดี๋ยวทอดไข่ดาวไว้แล้วเนาะวันนี้พี่อ้อยไม่ได้ใช้น้ำมันเยอะนะคะว่าจะซื้อเป็นน้ำมันมะกอกอยู่เนาะยังไม่ได้ซื้อใช้น้ำมันพืชแต่ก่อนอยากเปลี่ยนค่ะไม่ค่อยดีต่อสุขภาพเนาะเสร็จแล้วค่ะกะเพราลูกชิ้นผักหน่อไม่ดองนะคะกะเพราลูกชิ้นหน่อไม่ดองนะคะแล้วก็ไข่ดาวนะคะพริกน้ำปลาพี่อ้อยไม่ทานนะคะก็เลยไม่มีนะคะเดี๋ยวพี่ว่าจะใช้เป็นซีอิ๊วขาวแทนเนาะนะคะกะเพราหน่อไม่ดองลูกชิ้นไข่ดาวค่ะขอบคุณค่ะน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะพี่ว่าฝากกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปเนาะขอสูตรขอวิธีการทำนะคะแล้วก็พูดคุยกันได้นะคะจะแนะนำอาหารหรืออยากจะรู้ว่าอาหารตัวไหนทำอะไรยังไงเป็นมังสวิรัตนะคะอยากรู้ถามพี่อ้อยมาเนาะพี่อ้อยจะทำให้ดูเนาะพี่อ้อยจะทำคลิปให้ดูขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ